นับสนุนโดยยูนิทิลให้ชีวิตที่สดใสสบายดีมีดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการ Music Man Music The MV ที่ชื่นใจสบายดีคุณสบายดีใช่ไหมเนาะแล้วท่านผู้ชมที่ว่ากลับมาพบกับพวกเราเป็นประจำอยู่แล้วนะครับผู้สนับสนุนที่จะดีแบบนี้ก็คือบริษัทยูนิทิลให้ชีวิตที่สดใสเนาะท่านผู้ชมที่ว่ากลับมาพบกันนี้กันเป็นประจำทุกวันพฤหัสแล้วก็มันสุกตั้งแต่เวลา 14:00 น.เป็นต้นไปเนาะจนถึง 15:00 น.นั่นเองเนาะหรือว่า 20:00 น. ถึง 23:00 น. นั่นเองเนาะท่านผู้ชมพฤหัสแล้วกันทุกวันสุกเนาะและท่านผู้ชมนอนเวลาดีๆแบบนี้บางท่านก็อาจจะออกไปเห็นเหตุการณ์แต่บางท่านบางท่านออกไปก็สามารถเปิดรายการกับพวกเขาเนาะทางโทรทัศน์ให้ทราบทราบแบบนี้แล้วเนาะก็ที่ว่าพวกเราก็จะเต็มใจที่จะมอบความสุขและความมั่นใจให้ผู้ชมอย่างแน่นอนและอย่างที่พวกเราได้สัญญาไว้คือมื้อวานนี้เนาะว่าพวกเราจะมีการสัมภาษณ์อย่างที่เพราะว่ามื้อนี้พวกเขาจะมีการสัมภาษณ์นางตั้งค้านประจำปีพ.ศ. 2555นั่นเองเนาะที่ว่าเพิ่นให้เกียรติมาเยี่ยมยามรายการของพวกเขาเนาะเพราะว่าหลายคนก็อาจจะรอท่าติดตามพับสมนะเพราะเมื่อวานนี้เราได้บอกไปแล้วเนาะว่าเราจะมีการสัมภาษณ์หนังสั้นๆคือว่าห้องส่งของวันนี้ดูรายการของเราได้เรามีซีบีซีว่าไลฟ์คือมันจะคือเนาะที่ตะกอนนี่รู้สึกว่ายังยิ้มฟังนิดนึงเนาะไปแล้วเนาะคือกองแต่ละคนนี่เรียกว่าซีบีซีว่าแมนแล้วห้องสร้างมาโดนแมนแล้วเนาะเพราะว่าผู้ชมบุคคลมีบรรยากาศแบบนี้เนาะที่ว่าจะมีสาวๆมาคอยมาเยี่ยมยามในการของเขาเนาะแล้วเรียกว่ายังคือการทันยังสามารถที่จะส่ง SS เข้ามารายการของเขาเนาะมาทีเลยๆกับเบอร์949นะครับคือดาวยูนิเทลหรือว่าต้องการที่จะเป็นอะไรเป็นเพื่อนน้องกับรายการของเขาก็เข้ามาเข้าไปที่ Facebook Music ของเราหรือว่าต้องการที่จะบรรยากาศของเขาคือลั่งบ่ได้ที่ YouTube Music ของเราเช่นกันเอาเป็นว่าตอนนี้พวกเขาผ่านท่านผู้ชมไปผ่านกันซะก่อนหน่อยสิเนาะก็เป็นสมผู้งานเพลงกันก่อนเนาะอย่าลืมเนาะแหละรายงานพวกเขามีการสัมภาษณ์กันแน่นอนกับนางตั้งค้านเนาะประจําแกล้งนครบางที่พ.ศ. 2555ที่ผ่านมานี้เนาะกับรายการ Music Maxที่มีให้เจ้าเรื่อยมาพยายามเก็บเสียงตาแต่ก็ยังออกมาทุกทีพอเจ้าคือคนที่คอยฮักบนหัวใจและเจ้าเป็นคนที่คอยฮักยิ่งกว่าใครกว่าสิ่งใดในรอบนี้.com.la ยูนิเทลให้ชีวิตที่สดใสจ้าท่านผู้ชมนะตามที่พวกเราได้สัญญากันแล้วตอนนี้พวกเราได้สู่เข้ามาสู่ระยะที่2กันแล้วเนาะว่าพวกเราจะมีการสัมภาษณ์กับนางสังฆานเนาะตามที่พวกเราได้บอกเมื่อวานนี้เนาะแล้วก็ขอขอบใจเนาะสำหรับระยะนี้ก็คือบริษัทยูนิเทลให้ชีวิตที่สดใสเนาะที่ให้การสนับสนุนในการพวกเขาถ้าพวกเขาได้มาพบปะอบรมกับนางเศร้างามเนาะที่จะมาเยี่ยมเยียนรายการของเขาเนาะถึงว่าตอนนี้พวกนางพวกเพื่อนก็ได้เข้ามานั่งอยู่ข้างๆพวกเขาแล้วเนาะเอาเป็นเราพวกเขาไปทำความรู้จักกับนางเศร้านางสังฆาตประจำปีพ.ศ. 2555กันเลยเนาะสบายดีสบายดีเจ้าสบายดีเจ้าสบายดีเอาละตอนนี้เพื่อนก็ได้มานั่งข้างๆพวกเขาแล้วนะสิเนาะแต่ว่ามือนี้พิเศษตื่นเต้นไล่กันนะเอาเป็นว่ามือกองนี้พวกมีไพ่ยักษ์ส้นกองแล้วเนาะในตอนนี้เนาะเอามือกองรักเขาก็ได้โอเคเป็นการที่เวลาเนาะเดี๋ยวเขามาให้เพิ่นแต่ละหนังเศร้าเนาะแนะนำตัวกันก่อนเนาะว่าแต่ละคนมีชื่อเสียงเฮืองนามวันเดียวได้เนาะจ้ามาแล้วเนาะสบายดีน้องเอกชื่อมีชื่อว่าดาราทองสิริพงษ์ปัจจุบันศึกษาอยู่มัธยมประชาธิปไตยชั้นม.5จ้าเองชื่อว่าลักษมีมิตรพรปัจจุบันศึกษาอยู่มัธยมประชาธิปไตยชั้นม.6จ้าจ้ามาแล้วเจ้าสบายดีน้องเองมีชื่อว่านิตยาจินดามณีปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่โรงเรียนภาษาธิปไตยชั้นม.7เจ้าจ้ารู้สึกว่าจะมีแต่น้องๆน้องๆน้องๆนักเรียนนักสั้นๆน้องๆนักเรียนเนาะที่ว่าแต่ว่าโรงเรียนเดียวกันอีกแม่นบ่แต่ละคนเรียนอยู่เจ้าโรงเรียนเดียวกันเหมือนเป็นบ่นี่แหละก็คือโรงเรียนภาษาธิปไตยภาษาธิปไตยรู้สึกว่าปีนี้จะมาแห่งรากมาแห่งเนาะท่านผู้ชม
หนังเศร้าแต่ละหนังเศร้าก็คืออันดับ1อันดับ2และก็อันดับ3เนาะเจ้ามาแล้วเป็นนักศึกษาที่สังกัดอยู่มัธยมเจ้ามาแล้วประชาธิปไตยเนาะสังเกตเองอย่างนึงก็คือแต่ละคนกําลังเข้าศึกษาอยู่ชั้นมัธยมเนาะเจ้าอยู่ม5ม6แล้วก็ม7ชิดก็คือว่าอยู่บ่ตําเบาสุดท้ายแล้วเนาะแต่ว่าคงจะแตกต่างกันนิดนึงเนาะท่านผู้ชมเนาะเพราะว่าเป็นยังจึงว่าเห็นหนังสังฆาตยังเป็นยังว่ามีแต่ซ้ําคนเนาะที่มานำมายามรายการของเฮาเนาะเนื่องจากว่าทางรายการของเฮาเนาะหรือว่าสตูดิโอของเฮาเนาะสถานที่ยังบ่ทันเพียงพอที่จะมาแล้วกับหนังสังฆาตทั้ง7เนาะแต่ว่าของเฮาก็ได้เสื้อเสริญเอาซ้ําซ้ํามาก่อนเนาะดับซ้ําเนาะแต่ว่าพิเศษรายสําหรับวันนี้เนาะเจ้าจากท่านผู้ชมนะได้กับญาณพวกเฮาจะพยายามเนาะเอาบรรดาหนังเศร้าเนาะมาสัมภาษณ์รายการพวกเขาจะเนี่ยเนาะเนาะขอเพียงแต่ท่านผู้ชมติดตามรายการพวกเขาเป็นประจำด้วยเนาะคำพองไว้เลยได้พบกับบรรยากาศนี้เนาะพบกับบทสัมภาษณ์ที่พิเศษแล้วก็การชิดนี่รายการนี้รายการเดียวก็คือรายการมิวสิกแมนของพวกเขาหน่อยสิเนาะเบาๆไล่แล้วเนาะเอาเป็นว่าเขาเข้าสู่การสัมภาษณ์กับจ้ามาแล้วหนังเศร้ากันก่อนเนาะว่าเพิ่นมีความรู้สึกแนวได้หรือว่ามีความมีความตื่นเต้นบอที่ว่าในการที่ว่าเข้าประกวดในครั้งนี้ซึ่งว่าเพิ่นได้เป็นตัวแทน7คนสุดท้ายหรือว่าเป็นตัวแทนของลูกเศร้าขยันกับบิลพรมเนาะว่าแต่ละคนมีความรู้สึกแนวได้แน่เนาะเนาะให้ได้เล็กนึงก็เฮาเจ้าสําหรับน้องเองมีความรู้สึกดีใจและภาคภูมิใจที่ได้ผ่านเข้ามาเฮาะมาในฮอบ7คนสุดท้ายนี้น้องก็บ่คิดว่าน้องจะได้ผ่านเข้ามาในฮอบ7คนเพราะว่าแต่ละคนต่างก็มีความสวยงามที่แตกต่างกันจ้ามาแล้วเนาะตามที่เพิ่นได้บอกไปเนาะว่าเป็นการประกวดที่กดดันหลายเพราะว่าแต่ละคนท่านมีความงามอันน่ะซ้ํากันบ่ใช่บ่แล้วน้องก็ได้เป็นนักสังฆาตประจําปีนี้แม่นบ่เนาะจ้าแล้วสาวเนาะก็คืออันดับ1นั่นเองเนาะเพิ่นว่าเพิ่นก็ตื่นเต้นแล้วก็ดีใจเนาะใช่ว่าแต่ละคนก็มีความสวยงามที่แตกต่างกันเนาะเพราะว่าของสมานอีกเติมเนาะจ้าผมมองว่าเฮาเข้าใจความรู้สึกดีเนาะเวลาเพิ่นประกวดบ่เพราะว่าต่างกันกับท่านผู้ชมก็เวลาเฮาประกวดงานจังซี่เฮามีความตื่นเต้นหลายแม่นบ่แต่ก็บ่ต่างกันกับเพิ่นดอกแต่เพิ่นก็สามารถยันแย้งว่าได้ก็คือเป็นนักสังฆาตเป็นผู้อันดับที่1จ้าเป็นตัวแทนของลูกเศร้าแสดงความยินดีน้ําเนาะที่ว่าได้เป็นตัวแทนห้องลูกสาวเป็นอย่างกับบิลพรมเนาะเอาแล้วต่อไปน้องชอบกับพวกเฮาเลยเนาะเลยน้องก็มีความรู้สึกภาคภูมิใจในงานนี้เจ้าผ่านเข้าฮอบ7คนและเป็นตัวแทนห้องลูกสาวกับบิลพรมเจ้าซึ่งน้องก็บ่คิดเลยว่าน้องจะได้ผ่านเข้ามาในฮอบ7คนเพราะว่าแต่ละคนก็มีความสามารถและความสวยงามแตกต่างกันว่าเพิ่นยังตื่นเต้นอยู่เนาะก็แม่นแหละเนาะแจ้งเพิ่นนี่ฟังฟังเสียงยักษ์ตะคอยเนาะเดี๋ยวมื้อนั้นต้องคําถามได้ดีอยู่ได้เนาะเออเนาะบ่ต้องอ่านเนาะรายการพวกเฮาเนาะเป็นกันเองกันเลยเนาะเนาะเสียบานท่านผู้ชมบรรดานักสังฆาตพวกเฮายอมมีความตื่นเต้นอยู่แล้วเวลาที่อยู่ถึงเวทีเข้าประกวดเนาะเพราะว่าแต่ละคนก็มีความสามารถแล้วก็อีกอย่างนึงก็บางทีเฮาก็บ่ฮู้เด้ว่าเฮาจะได้เข้าอันดับที่แต่ว่าเพิ่นก็สามารถยัดเป็นตําแหน่งอันดับตําแหน่ง2ของอันดับที่1อันดับ3เนาะมีความรู้สึกได้แดเจ้าสําหรับน้องเองก็มีความกดดันได้เพราะว่าเวทีที่น้องขึ้นประกวดนี่มันเป็นเวทีแรกแล้วก็น้องก็บ่ได้เคยผ่านเวทีใช่มาเวทีทําอิฐเลยบ่น้องเลยแล้วก็มีความกดดันที่สุดเลยแต่ว่าก็ถือว่าดีเนาะเอ้ยแต่ละคนเหมือนกันแบบมีความสามารถมีความงามซ้ําๆกันไปเจ้าถึงว่าจะมีความกดดันเนาะแต่ว่าน้องก็สามารถยัดได้ตําแหน่งที่2มาของเอ้ยที่3เนาะเมื่อกี้ผมนี่ก็ที่ว่าการที่ว่าเก่งหลายเนาะที่ว่าเพราะว่าการประกวดในครั้งนี้เพราะว่าเพิ่นจะคัดเลือกเอาผู้ที่ว่ามีความรู้แล้วก็ความสามารถการเก่งเนาะเพราะว่าเพิ่นมีการตอบกันเนาะก่อนที่จะคัดเลือกที่ว่าก่อนที่จะคัดเลือกเอานักสังฆาตประจําปีนี้เนาะเหมือนเค้าก็จะเจ้าก็จะมีบรรดาคณะกรรมการเนาะก็จะมีการเอาคําถามเนาะบรรดานักเศร้าแต่ละคนได้ตอบคําถามกันก็คืออันตามที่พวกเฮาได้เบิ่งอันเกี่ยวกับวิธีการประกวดบ่บางคนก็อาจจะเบิ่งอยู่ที่โทรทัศน์บางคนก็ไปสัมผัสกับตัวจริงครับห้องว่าบรรยากาศอันอยู่ในนั้นรู้สึกว่าจะมีกองเสียร์ไล่พอสมควรไล่มันคือคืนไล่มือน้องเบอร์อันดับที่1นี่คือหมายเลข17 17เนาะหมายเลข17แล้วก็อันดับ2ก็คือหมายเลข28 28แล้วก็หมายเลข33เจ้าไปใหญ่เลยมีทั้งคูปองเตอร์คูปองบ่แม่นล่ะเพราะว่าคนไปเสียก็ตื่นเต้นบ่แพ้กันบ่แพ้กับหนังเศร้าที่ขึ้นอยู่ถึงเวทีเนาะที่ว่าเพิ่นมีความตื่นเต้นลุ้นนํากันว่าแม่นไผจะได้เป็นนักสังฆาตประจําปีนี้เนาะจําเราบ่ตันนั้นท่านผู้ใดจะซัพพอร์ตท่านผู้ชมเนาะที่แต่ว่ากูมื้อนั้นกูก็ได้ติดตามเบิ่งได้แต่ว่าบ่ได้เบิ่งอยู่อันติดกล้องเวทีแต่เบิ่งอยู่ที่แม่นว่าทางบ้านแม่นว่าแม่นแหละก็เดี๋ยวว่าไปติดกล้องเวทีโอ้ยเบอร์17เบอร์17อยู่อ่ะเบอร์28ตัดสินบ่ถึงเนาะตัดสินใจบ่ถึงเนาะที่จริงแกแอปเสียอยู่ได้แม่นว่าว่าที่จริงก็เสียแต่ละคนแล้วลุ้นช่วยกันว่าแม่นไผจะได้แต่ว่าที่จริงแล้วเฮาก็ได้ฮู้ว่าเป็นเบอร์17เนาะที่ได้เป็นตัวแทน
ื่อว่าได้เป็นอันตัวแทนของลูกสาวกับนายพรมแต่ว่าครับนามของพนังก็คือมีนามว่าอันนั้นพนังรัตติดากิมิทาเทวีเนาะสําหรับปีนี้ถือว่าเป็นลูกสาวผู้ที่6ของปัญญากับมีละพรมของพวกเฮาเนาะมีพนะขี่ควายเนาะเจ้ามาแล้วพร้อมกับมือข้อที่ว่าขั้นหรือว่าเงาแล้วก็มือซ้ายที่ผินเนาะคันถ้าจะให้คีฟีโนก็คือเป็นไปบ่ได้เวทกันไปเนาะกาผ่านพ้นกันไปเนาะกับการประกวดเนาะกระชื่อว่าสิ้นสุดลงแล้วเนาะกายักจะทําความรู้สึกคล่องแต่ละหนังเศร้าเนาะที่ว่ามีความรู้สึกเนาะได้หรือว่ามีความคิดเนาะได้เนาะของแต่ละคนเนาะที่ว่ามีความคิดที่ยักจะเข้าร่วมประกอบส่วนในการประกวดในครั้งนี้เนาะแต่ละคนมีความคิดเนาะได้แลเนาะเจ้าเวทีนี้เป็นเวทีที่ทุกคนใฝ่ฝันเพราะว่ามันเป็นเวทีที่ยิ่งใหญ่และแสดงเห็นวัฒนธรรมอันฮีทของประเพณีอันดีงามของชาวลาวจ้าก็คือสาวลูกหอบางคุ้มเขาเนาะสาวลูกหอบางนี้หลายคนเนาะอยากจะเป็นนางสังฆาลแต่ทุกๆปีเนาะเพราะว่าทุกๆปีแก่งอื่นนี่บ่ฮับในการประกวดนางสาวนางสังฆาลเนาะเพราะว่าเพื่อนจะเอาแต่คนภายในแข้งลูกหอบางเท่านั้นเนาะจากที่ว่าเป็นเวทีนึงที่ว่านางสังฆาลนางสาวหรือว่าสาวสาวลูกหอบางเขาเนาะหลายคนอยากจะเป็นนางสังฆาลเนาะจำแล้วที่ว่าเป็นเวทีนึงที่สามารถหรือว่าเป็นเวทีนึงที่จะบ่งบอกว่าแม่นหญิงลาวเนาะมีวัฒนธรรมอันดีงามสามารถเผยแพร่ต่ออาเขตตันดาสาตังแดนที่ได้มาเยี่ยมยามโลกฮอบางบางทีกับเป็นทศพลโลกฮอบางเนาะแต่ว่าแต่ละแข่งก็ยังมีกันทั้งนั้นเนาะหรือว่าเป็นการเผยแพร่ว่าเป็นความคิดดีเนาะที่ว่าน้องๆนักเรียนนักศึกษาเนาะที่ว่าเพิ่นมีความคิดที่อยากจะเข้าประกอบส่วนในการสืบสานประเพณีของสาวลาวเฮาก็คือสาวโลกฮอบางเนาะให้คงอยู่กับใบหนุ่มลาวตลอดไปเนาะจริงอยากให้ใบหนุ่มใหม่เวทีของพวกเฮาแต่ละคนเนาะอยากให้หักทราบวัฒนธรรมแบบนี้ไว้ไปจนตลอดตัวกาลนานเนาะโอเคต่อไปให้ผู้ที่ซ่องเฮาเนาะเจ้าความรู้สึกของอันดับซ่องเฮาเด้เนาะเป็นยังได้แดความคิดความคิดที่เฮาได้เกี่ยวกับการประกวดในครั้งนี้ครับมีความคิดได้สิโดยน้องก็เวทีประกวดทั้งข้างก็เป็นเวทีที่มีไงและมีเทศนาเจ้าไปห้องไม่มีแล้วเจ้าพร้อมทั้งแสดงทั้งมีของประเพณีอันดีงามพ่อไม่มีเราก็คือไม่มีพ่อขบังคันท่าที่ว่าเรามันน้องเอกย่ามีอันส่วนประกอบเนาะเพื่อเป็นการประกอบส่วนรับประกอบส่วนนะประกอบส่วนไปแหละเป็นการเพื่อมาทำธรรมอย่างหนึ่งของสาวเราก็คือสาวขบังเนาะเนาะคนนึงจะมีการเข้ามาประกวดในเวทีในครั้งนี้เนาะสำหรับน้องเวทีการประกวดหนังสังข้างเป็นเวทีอันทรงเกียรติเป็นเวทีที่ไฟฟันคงมีสาวร่วมมาบางทุกคนญาติได้มายืนอยู่จุดนั้นมีงามน้องเองเป็นสาวร่วมมาบางผู้หนึ่งน้องก็ยับประกอบส่วนให้กับประชาให้กับบ้านเมืองและเพื่อหักทราบวัฒนธรรมมีของประเพณีที่ปู่ย่าตาใหญ่เคยสืบทอดกันมาไว้ให้อยู่คู่กับสาวลาวตลอดไปสมเสริญนะก็ถือว่าเป็นการส่งเสริมเนาะกับความคิดของแต่ละน้องๆที่ว่าเพื่อนมีความคิดแนวคิดแตกต่างกันไปเนาะที่ว่ามีการเข้าประกอบส่วนในเวียงงานประเพณีธรรมแล้วก็เป็นการสืบสานให้กับเวียงบ้านเมืองของพวกเขาเนาะก็คือสร้างพวกบางของพวกเขาให้มีการมีวัฒนธรรมอันดีงามแบบนี้ตลอดไปเนาะเบามาไล่แล้วเนาะแต่ว่าการอารมณ์ของเขานี่ยังบ่หมดเก่าไปแล้วผมเป็นเพียงเท่านี้เนาะท่านผู้ชมระยะต่อไปพวกเขาก็จะมีการสัมภาษณ์แต่ละบทสัมภาษณ์ของพวกเขาจะได้ผู้ชมนั้นได้รู้จักเรื่องวันในหุ่นจากกับตัวตนคนนักสังขารบนน้อยก็ไล่ขึ้นไปเต็มนิ่งๆเนาะวันระยะนี้พวกเราผ่านได้ผสมไปสมสิ่งที่สนใจผมกับผลงานเส้นเทกเนาะกลับมาพบกันมาระยะต่อไปพบกับบทสัมภาษณ์แบบพิเศษแบบนี้เนาะระยะต่อไปในรายการ Music Magความจริงที่อ้างเหตุผลที่เจ้าต้องไปอย่าบอกว่าเจ้าเสียใจที่เจ้าเลือกคนใหม่คนนั้นคนที่ควรเสียใจมันควรจะเป็นคอยหลายกว่าอย่าห้องให้เสียน้ำตาคำเหมือนว่าเจ้ายังห่วงกันอย่าดูวนไปเลยว่าคอยจะเป็นจะตาพาเจ้าไปตอนบอกมีเจ้าคอยก็ยังอยู่ได้วันนี้ถึงพาเจ้าไปคอยคงบอกได้เจ้าประมาณอะไรที่คอยขาดแล้วจะต้องได้
ความหมายก็คอยเดินขนาดนั้นเจ้ามองมาหัวใจอย่าได้ห้ามเงินสำคัญยังมันเจ้าจะทิ้งกันแต่ลมหายใจของคนนั้นภาพแห่งความเจ็บความเสียใจเพราะคนดีที่เปลี่ยนไปมีแต่คนดีคนเดิมที่เคยหากันเจ้ามาเปลี่ยนไปดูบอกให้ต้องเสียน้ำตาภาพแห่งความเหงาที่ผ่าให้ใจวันไหวเพราะความหักที่ไกลห่างดวงใจคนดีไม่ล่าสุดจาก M2 Girls โอ้ดวงใจคนเดียวคนนี้ที่คอยนั้นอยากเจอเกิดผู้ภัยสิ่งใดที่ใจคอยต้องการเจ้าคนดีที่สุดของใจได้บอกถ้าเจ้าหากันใบนี้ในรายการ Music Man เจ้าจะมีแต่คอยคนเดียวบริการทางลัดท่านสามารถเลือกไส้บริการเสริมหลากหลายแบบง่ายๆสะดวกสบายเพียงแต่กดหมายเลขเดียวดาว123ซีเรียมแล้วโทรออกทั้งหน้าจอมือถือของท่านก็จะมีบริการของ Unitel เพื่อให้เลือกนำไส้เซ็นบริการเสียงเพลงรอสายลงทะเบียนดาว119ซีเรียมแล้วโทรออกดาวน์โหลดเพลงดาว119ดาวรหัสเพลงซีเรียมแล้วโทรออกบริการแจ้งสายบริหับลงทะเบียนดาว666แล้วโทรออกบริการกดผลออกหวยลงทะเบียนดาว919ซีเรียมแล้วโทรออกกดอัตราแลกเปลี่ยนลงทะเบียนดาว939ซีเรียมแล้วโทรออกบริการเกมพิมพ์ดาว19ซีเรียมแล้วโทรออกและยังมีอีกหลากหลายบริการสอบถามข้อมูลโทร109หรือเว็บไซต์ www.unitel.com.la Unitel ให้ชีวิตที่สดใสจากท่านผู้ชมที่ว่ากลับเข้ามาสู่ระยะนี้ก็คือระยะที่สั้นกันแล้วนะพร้อมกับผู้สนับสนุนที่ใจดีก็คือบริษัทยูนิเทลให้ชีวิตที่สดใสหลังจากที่เราได้พันบทสัมภาษณ์ไประยะที่สองกันแล้วเนาะระยะนี้พวกเราเข้ามาสู่ระยะที่สามก็คือจะสัมภาษณ์เพื่ออยากให้ท่านผู้ชมได้รู้จักตัวตนที่แท้จริงของเราในขณะสังขารของขึ้นตึมกว่าเก่าเนาะสำหรับให้ทีอย่างยักษ์ขับฮูว่าท่านพวกเราเนาะจะมีความเป็นเดินมาแล้วได้เนาะเพิ่มเติมเนาะกับติดตามเบอร์เนาะพวกเราจะมีการรวมกันอีกตึมเนาะจำแล้วเข้าสู่คำถามอีกเลยเนาะว่าแต่ละคนเนาะก่อนที่จะขึ้นเวทีกับประกวดนักสังขารเนาะว่าเขามีการเตรียมตัวได้จักมือเวทีก่อนที่จะขึ้นสู่เวทีเนาะเจ้าสำหรับการเตรียมตัวในการประกวดก็มีการกาเกียมเตรียมตัวประมาณเป็นเวลาประมาณ2ชั่วโมงกว่าที่ว่าตัวเตรียมเบสิกเนาะประมาณ1ชั่วโมงแล้วก็ไปที่ห้องการปกครองมูลนิธิท่านเจ้ามี48คนต้องคัดหมู่เพื่อน35คนอ๋ออ๋อเพิ่นจะมีการคัดเลือกกันอีกทีห้องว่าการกันห้องประกอบห้องการห้องการปกครองของของเมืองเนาะเจ้าแล้วแล้วล่างจากนั้นก็ฝึกซ้อมที่ห้องการเมืองห้องการศึกษาเมืองเป็นเวลาโดยประมาณ2อาทิตย์โดยเนาะในการฝึกซ้อมท่านจะมียังอีกทีมนาทีฝึกซ้อมมีการซ้อมฟ้อนซ้อมฟ้อนซ้อมย่างซ้อมย่างโดยซ้อมเดินย่างในแต่ละสุดเพราะว่าแต่ละสุดมันต้องมีการย่างแตกต่างกันเอาเส้นว่าสุดขมุคนจะมีวิธีฮูแบมในการย่างของแต่ละของแต่ละเผ่าแม่นบ่ของเผ่าลาวเฮาเนาะว่าจะมีสูตรเผ่าขมุจะมีการวิธีการย่างแบบนี้วิธีการย่างของเผ่ามงเพิ่นจะมีการวิธีการย่างอีกตึมแบบนึงทั้ง5แม่นบ่ฟอมกับการฟ้อนกันฟ้อนก็มีการเป็นการฟ้อนแบบขึ้นเมืองลาวฟ้อนลําวงลาวเนาะกับฟอมกับสูตรนี่ก็แน่นอสูตรสูตรสลับบับสูตรสลับบับสูตรของงานก็คือสูตรลาที่ส้มใสเจ้าเพิ่นสูตรลาตีเนาะก็คือสูตรที่นางสร้างหอกําลังส้มใสในปัจจุบันนี้เนาะจานนั้นท่านผู้ชมฮะก็เพิ่นว่าที่คาดบ่ได้โครงการประกวดแม่นการซ้อมยางซ้อมเพิ่นเอิ้นว่าซ้อมยางให้มันมีความสง่างามเนาะถึงเวทีเนาะคลิกเนาะคลิกภาพของแต่ละหนังสาวเนาะถึงเวทีเนาะอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งนึงของการก่อนที่จะประกวดใน
เป็นการเก็บตัวเนาะเป็นการเก็บตัวก่อนที่ขึ้นไปทีเวทีเราทำส้มหัวเบื้องล่างในการเป็นตัวที่ว่ายากไปนี่เนาะที่ว่ายากส้มคนบุเมนว่าเขาเข้าไปปุ๊บเราจะมีการขึ้นไปทีเลยกับบุเมนเนาะก็ต้องมีการเต็มตัวเป็นซ้ออาทิตย์เนาะซ้ออาทิตย์เต็มๆเลยที่ว่าโดดพอสมควรเนาะก่อนที่จะขึ้นไปทีแล้วเข้ามาสู่คำถามต่อไปเลยว่าที่ห้องหูดีก็คือตำแหน่งของเขาทีนึงเนาะเจ้าจอยเด็ดทีนึงรู้สึกว่ามีอีกตำแหน่งนึงเนาะในหับเนาะก็คือรางวัลคนใจคนใจมิตรภาพนั่นเองเนาะเพิ่นมีการมอบหมายกันแล้วได้ที่จะได้รับรางวัลนี้รางวัลนี้เป็นมูด้วยกันที่เข้าประกวดด้วยกัน35หนังเศร้าได้มาให้กันว่าไพ่ที่จะได้เป็นเป็นการเป็นการให้คะแนนเป็นการเลือกของผู้ภายภายในกล่องประกวดเนาะจ้ะมันแล้วภายในกล่องประกวดนั่นเองคือบ่ว่าก่อนที่จะได้ตำแหน่งนี่ก็ที่ว่าบ่แม่นของยังไงเนาะครูเนาะที่บ่ให้เนาะเจ้าเนาะก็เข้าแสดงความยินดีนำจ้าไปเลยเนาะเกี่ยวต่อไปคำถามต่อไปเลยหลังจากที่บรรดาหนังเศร้าเขาเนาะได้เป็นตัวแทนของอันก็คือเป็นตัวแทนของลูกเศร้าพญานาคเป็นผมแล้วก็เป็นหนังสังฆาตเนาะแต่ละคนได้รับภารกิจย่างแดงเนาะหลังจากที่ได้ทำตัวนี้แล้วเจ้าตอนทำอิฐกะหลังจากที่ว่ามูแล้วว่าไพ่ได้หนึ่งในเจ็ดเจ้าก็ต้องเตรียมตัวเพื่อวันที่14จะมีการเฮโวเฮโวอ๋อโอ้โหดีก็มีการเฮโวเนาะ13จะแฮไป14จะแฮกลับมา14แฮไป14แฮไปเขาจะตื่นเต้นเนาะ14แฮไปที่ทราบกลับมาก็คือจิโปแมนสิเมื่อยมันบอกกันแฮไปเนาะสิเมื่อยกับการเพราะว่ารู้สึกว่าแต่ละหนังเศร้าคนที่จะเพิ่นจะขึ้นประกวดแล้วนะเพิ่นมีการกะเกียมลายเนาะที่ว่าได้มือฮอนมือแฮนี่แต่ละคนนี่คือสิเมื่อยแห้งเนาะเราแล้ว14แฮไปแล้วแฮงได้เนาะแล้ว14แฮไปบ่15 16ก็แฮกลับ15แฮง15แฮกลับเนาะ15แฮกลับที่ว่าซ่องมือซ่องมือแล้วนอกจากนั้นเราทางหนังเศร้าแต่ละคนได้มีหน้าที่การทําพิซซ้อมยังได้หรือว่ามีภารกิจหน้าที่เนาะจากการเฮโวแฮหนังสังฆาตแล้วก็มีการหดสูงพระบางพร้อมด้วยทานเจ้าเหมืองเจ้าแข้งและการพิธีและวิธีบัดใหม่วิธีบัดใหม่เราเป็นการหดสูงพระบางมันจะจัดขึ้นยูทีบัตรใหม่โดยแล้วก็ร่างเจ้านั้นจะไปยูทีทำสิ่งเดียโดยสักการะบูชาอยู่ที่นั้นจำมาแล้วเนาะเป็นการบูชาพระยูทีทำสิ่งสถานที่ตรงเทือกตึมสถานที่หนึ่งเนาะของทางบังของภูเขาอยู่ที่เทือกนั่นเองสถานที่ที่ของประเพณีที่มีมาแล้วก็คือว่าเป็นสถานที่ที่เก่าแก่ของภูเขาบังของภูเขาอะไรอันนี้ก็คือว่าจะเป็นที่ว่าเป็นปกติเนาะของแต่ละปีนะเพิ่นจะมีการหลังจากที่ว่าแฮบ่แฮทางค้านแล้วเพิ่นจะมีการไปหดส่งน้ําพระบางอยู่ที่บัดใหม่แล้วก็จะมีการสักการบูชาที่ทําจริงเนาะเจ้าเนาะคือว่าเข้ามาสู่คําถามต่อไปกันเลยเนาะอยากฮู้ว่าก่อนชีบรรดาหนังสร้างของแต่ละคนที่ได้เข้าสู่เวทีเนาะอยากฮู้ว่าแม่นไพ่ที่เป็นผู้ผลักดันบรรดาหนังสร้างของเนาะขึ้นสู่การประกวดหนังสร้างในครั้งนี้เนาะเป็นว่าท่านแต่ละคนน่ะเป็นผู้ผลักดันเนาะโอเคเริ่มจากการประกวดครั้งนี้ก็แม่นครูอาจารย์และมูครูและครอบครัวเป็นผู้ผลักดันเจ้าถ้าบ่มีครูอาจารย์มูครูและครอบครัวน้องก็คือสิบ่ได้รับตำแหน่งนี้เจ้าเนาะจากนั้นก็คือเป็นของศิษย์เนาะที่เป็นได้ว่าเป็นได้มาจากการผลักดันเจ้าครอบครัวแล้วก็มูเพื่อนเนาะที่ได้ดันเพิ่นขึ้นมาสูงครับทางอาจารย์ยุ่งเฮียนนําเนาะและครูอาจารย์ที่ส่งเสริมอยากให้น้องเข้าประกวดเนาะเจ้าเกต้องเบิ่งนึงเฮาเด้สําหรับน้องเองแม่นหานซุกซ้วยจิมลีและแม่แก้วเฮือนผักซุกดีที่บ้านวัดน้องและแม่เดือนเจ้าของอินโดไซนาเป็นผู้ผลักดันให้น้องเข้าก็มาประกวดครั้งนี้จนได้รับตําแหน่งที่สูงเกียรติเจ้าเพิ่นก็มีร่ายแรงเจ้ามาแล้วร่ายแรงเนาะร่ายบอลที่ว่าเป็นผู้เจ้ามาแล้วอยากให้น้องเข้ามาประกวดเนาะในที่สุดก็ได้รับเป็นตําแหน่งก็คือเป็นนักสังฆาตผู้จริงๆเนาะโอเคต่อไปเจ้าสําหรับน้องก็แม่นมูครูครอบครัวแล้วก็อาจารย์ไอ้ที่สําคัญการให้การสนับสนุนน้องก็แม่นรัฐวิสาหกิจน้ําประปาอ๋อเจ้าเนาะที่เป็นผู้อุปถัมภ์เนาะส่งเข้าประกวดนั่นเองเนาะเจ้าแล้วคือว่าบรรดาหนังสร้างของเราตกันเลยครับความสนับสนุนจากผู้ใหญ่ที่ใจดีเนาะที่ได้มีโอกาสให้เพิ่นได้ขึ้นสู่เวทีประกวดนักสังฆาตที่ว่าเป็นเวทีที่ยิ่งใหญ่แล้วก็สูงเกียรติที่สุดเนาะเจ้าแล้วสําหรับมูเพื่อนทางบ้านเนาะต้องการที่จะเข้ามาประกวดแบบนี้เนาะสําหรับปีหน้าก็อย่าลืมเนาะเพราะว่าการประกวดนักสังฆาตของเขาจะจัดขึ้นของแต่ละปีเนาะทุกปีเนาะทุกปีที่ข้าหลวงพ่อของเขาเนาะบ่ว่าจะเป็นอยู่เวทีสวรรค์ของบ้านของเขาเนาะแต่ว่าดูแค่กับอื่นแต่ว่าโลกของบ้านของเขาอยากให้บรรดาหมู่เพื่อนเนาะเข้ามาสมัครกันหลายๆเพราะว่า
ถ้าประทานปีนี้ปีหน้าครับผมมีแน่นอนเนาะเจ้าโอเคครับท่านต่อไปก็เลยก็คงจะบอกว่าจะเป็นยังให้เนาะยังให้ยังให้น้องๆเนาะดีกว่าหรือแบบเออทางลืมเลยเนาะละว่าเพิ่นกระซิบมาบอกว่านี่แหละทีมงานบอกว่าอันนี้เป็นคำถามที่เพิ่นยักโฮที่สุดบ่แม่นแต่มีตะกองตะกองแม่นๆเฉพาะตะกองกองอยู่ในเนาะว่าของเฮาน้องหนังซากของเฮาทั้ง3คนนี้เนาะนั่นแหละมียังมีคนฮู้ใจมีคนฮู้ใจแล้วบ่อ๋อนี่แหละบ่แม่นแต่เฉพาะเฮาเนาะทางบ้านก็คงทางนี้แด่ทางนี้แด่สำหรับเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่น้องบ่ได้คิดเถื่อเพราะว่าน้องยังเป็นนักศึกษาอย่างเรียนอยู่โอเคนะบ่ต้องอายเนาะบ่ต้องอายเนาะเพราะว่ามือกองนี่รู้สึกว่าจักเบิ่งกองแล้วเนาะเพราะน้องกําลังศึกษาเรียนอยู่ยังบ่คิดเรื่องนี้เถื่อเดี๋ยวให้จบก่อนนั่นแหละมันบอกว่าให้จบมือกองเจ้าเนาะอันนี้ก็ที่ว่าเป็นนักเรียนเนาะก็กําลังเรียนกําลังศึกษากันอยู่เนาะก็ยังให้สําหรับน้องก็เช่นเดียวกันจ้าแล้วคือกันแล้วโดยมันยังไม่สิทธิ์โดยสิทธิ์โดยบ่ทันคือเถื่อกําลังศึกษาอยู่คือกันก็กําลังเรียนกําลังศึกษาเนาะกําแม่แล้วเนาะน้องจ๋าแม่แล้วที่ว่าเป็นนักเรียนอยู่เนาะกะถ้าก็อยู่ม5ม6ม7กันเนาะกะบ่เพิ่นบอกว่าเพิ่นยังบ่ทันมีซูมีแฟนเถื่อเนาะอันนี้เพิ่นยังบ่ทันคือเถื่อเนาะอันนี้เพิ่นว่าเขาให้เรียนจบกันซะเนาะเอาแล้วเนาะเจ้าเนาะกะถือว่าก็เว้าแล้วเนาะวัยรุ่นแต่ก่อนแต่ละคนกําลังศึกษากับบุคคลที่มีความหักแล้วก็พยายามตั้งใจศึกษาเรียนก่อนเนาะให้จบเพื่ออนาคตที่ดีของพวกเฮาเนาะเจ้าโอเคแล้ววันนี้นอกจากทางรายการพวกเฮาก็ชื่อว่าอบอุ่นแล้วก็มาที่ว่าดีใจเนาะที่ว่าทางนางเฒ่าก็คือนะจะมาเยี่ยมยามรายการของพวกเฮาเจ้าที่ว่าเฮ็ดให้รายการพวกเฮานะมีซีซั่นเนาะเพิ่มขึ้นเติมเนาะแต่ว่ามื้อนี้ก่อนจะจากกันไปเนาะก็ทางรายการพวกเฮาก็มีทีละนึกเนาะที่เป็นทีละนึกที่จะมาให้นั่นก็คือเป็นเสื้อยืดจากทางรายการของพวกเฮาเนาะนะที่จะมอบให้น้องนางเฒ่าแต่ละคนเป็นเสื้อยืดงามเนาะสู้ก่อนเนาะต้องสู้ขอบใจหลายมอบให้เลยนอกจากนั้นพร้อมกับดอกไม้งามดอกไม้งามแบบนี้เนาะชีได้ครับความดาวสนับสนุนจากหานดอกไม้จังหานดอกไม้เอ้ยออดนั่นเองเนาะเพิ่นหานของเพิ่นตั้งอยู่บ้านเวียงแก้วเนาะที่ว่าเอ้ยเพิ่นบอกว่าเจ้าของหานเจ้าของหานเพิ่นใจดีเด้เนาะเพิ่นบอกว่าสั่งดอกไม้ซอใหญ่ปานนี้บ่ฮู้ว่าราคาสิเท่าใดเนาะบ่เชื่อเพิ่นก็ให้ฟรีได้ออดใจดีได้ออดผู้ใดบ่เคยล่มนี่เอ้ยให้แม่นดีได้พอดีต้องการจะได้ดอกไม้งามๆนี่เนาะไปมอบนั่นเองโอกาสใกล้ๆต่างๆนี่เราสามารถกับไปติดต่อเพิ่นได้เนาะหานเพิ่นอยู่ไกลๆกับสิงห์คงงวนแล้วต่ําจะโทรไปก็ได้เนาะเบอร์โทรศัพท์นั้น75โตแล้วก็677เนาะ75โต677นั่นเองเนาะได้โซ่ทางลุ่มหน้าจอเดี๋ยวนี้เนาะโอเคขอบใจหลายเกมมอบให้ทั้ง3คนเลยเนาะจ้าท่านผู้ชมก็เทศมาเจอไปแล้วสําหรับบทสัมภาษณ์เนาะหนังสังคันของพวกเฮาเจ้าแต่ว่าทําห้องว่าท่านผู้ชมคงจะยากพบหนังสังคันต่อไปแน่นอนพวกเฮาจะพยายามเอามาสัมภาษณ์ในห้องสตูดิโอของเฮาเป็นอีกติ่มทีนึงเนาะเจ้าสําหรับญาตินี้ก็คงจะบ่ไปถึงในสโลสัมภาษณ์เอาเป็นว่าพาท่านผู้ชมนั้นไปพักสมผลงานเพลงกันก่อนเนาะแล้วก็กลับมาพบกับกลกสิทธิ์ในระยะที่4หรือระยะสุดท้ายเนาะเนาะโอเคถ้าพร้อมแล้วก็ไปสมผลงานเพลงพร้อมกันเลยปิ๊งเจ้าจะนั่งโศกเศร้าไปเฮ็ดหยังเจ้าจะนั่งจมกับอดีตเสียดายแต่ความหลังชีวิตของเจ้ายังบ่ทันมันความหวังชีวิตของเจ้ามันยังเต็มไปด้วยพลังเป็นย้อนเขาทิ้งเจ้าไปเจ้าก็เลยเศร้าซ้อยเป็นย้อนเขาทิ้งเจ้าไปเจ้าก็เลยน้ำตาย้อยอย่าเฝ้าโทษตัวเองอย่าเฝ้านึกห้องให้อย่าเฝ้าทำให้ตัวเองและอย่าเฝ้าเหมือนกำลังใจถึงคนที่ทิ้งเจ้าไปเขาจะมีความสุขถึงเขาบ่ฮู้สึกผิดที่เฮ็ดให้เจ้ามีความทุกข์ถึงเขาสนุกสนานเบิกบานกับคนอื่นแต่มันบ่แม่นตัวเจ้าที่ต้องเฮ็ดตัวบ่ซื่อหน้าตาดีคือเจ้าพี่งั้นเขาบ่มีหน้าตาให้เคยเว้าตามความจริงค่อยคนนี้เขาบ่มีคุณค่าเขาบ่มีคุณค่าเลยเขาบ่มีคุณค่าในสายตาค่อยยังรอจะดูบ่ว่าจะโดนซ้ําใดความหักที่มองไม่ค่อยตัวคนนี้ยังคงเก็บไว้เก็บไว้คนนี้เก็บไว้อยู่ในหัวใจเจ้าคนเดียวหักจะตลอดไปที่ข้างนี้
จ้าก็จบไปเนาะกับการสัมภาษณ์หนังสังฆานประจำปีพ.ศ. 2555เนาะที่ผ่านมาบางตะกี้เนาะสนับสนุนโดยส่งรายงานที่ผ่านมาให้ชีวิตที่สดใสซึ่งได้มาอบรมกับพวกเฮาเนาะซึ่งว่ากระสร้างซีซั่นให้กับทางรายการของเฮาเนาะบ่แม่นน้อยเลยเนาะจ้ามาแล้วท่านผู้ชมว่าคงจะฮู้จักกับตัวตนที่แท้จริงของหนังสังฆานไล่ขึ้นเนาะผู้น้อยก็ไล่แล้วสําหรับบทสัมภาษณ์ช่วงระยะที่ผ่านมาเอาว่าระยะนี้นะพวกเฮาก็เข้ามาสู่ระยะสุดท้ายกันแล้วนะเวลาที่ว่าอย่างน้อยเดียวเนาะน้อย1ชั่วโมงเดียวก็หมดละเวลานี้บึ๊ดเดียวบึ๊ดเดียวแท้ๆเวลานี้บ่ได้ท่าไปแท้ๆเนาะเพียงแต่ลุ้มกันบิดเดียวนึงก็จบละก็ได้มาพบพอกับท่านผู้ชมกันบ่โดนมีแต่บึ๊ดเดียวกันได้บึ๊ดเดียวกันได้หมดเวลาอีกแล้วนะว่าส่วนที่ว่ามาสู่ระยะที่4กับพร้อมกับผู้สนับสนุนก็คือบริษัทยูนิทีฮ้องสวิตที่สดใสเนาะอยากที่จะฮู้กันระยะที่พวกเฮาจะมาอ่านเกี่ยวกับ SS พร้อมกับอ่านสายลังใหม่เนาะที่จะโทรเข้ามาแล้วกับพวกเฮาเนาะเอาเป็นว่าตัวนี้บ่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวขออ่านก่อนแห่งใจจักไอมอบให้หมู่ทุกคนเด้อเพิ่นขอเพลงกัดแคลซูแดแล้วก็เพลงเจ้าบ่แม่นอากาศจักตาซุ่มซนคนหน้าหักมอบให้น้อยเพิ่นบอกว่าบ่แม่น้อยนะฮะเฮาเฮาซั่นพวกเฮาทั้งซ่องก็ขอเป็นซุ่มซนเนาะเป็นซุ่มซนคนหน้าหักคือกันเนาะน้ำหอมความอื่นบ่แม่น้อยเนาะแล้วก็ขอโทษที่ลงผิดจักโอเลมอบให้ทุกคนผู้ดีที่เจ้าบ่ฮักจักกะต้ามอบให้ดีเจขอบใจหลายๆเนาะเพิ่นขอฟังเบอร์มาเด้กับเบอร์โทรศัพท์2888-9589เนาะแล้วก็จักไปโดนน้ำตาจักตาน้อยมอบให้มอบให้ทาดูมอบให้ดูเนาะหลักเก่าตามมาด้วยเพลงหมอ5มอบให้มูทุกคนอยู่ปักเสและก็เพลงเจมนี่บ่ทั้งตายจักแบงมอบให้มูทุกคนเนาะเจ้ามาแล้วแล้วก็เจ้าบ่แม่นอากาศจักโดมอบให้ดีเจทั้งซองเจ้าขอขอบใจเต็มทีนึงเนาะเจ้ามาแล้วท่านผู้ชมเป็นการบ่สําคัญเลยจักมูปักเสสุดที่ฮักจักปรับมอบให้วิสินเจ้านี้ก็คือสายลังใหม่เนาะที่เราได้โทรเข้ามาซึ่งว่าพวกเราได้นำมาอ่านออกอากาศให้เนาะสำหรับสายใดที่ยังไม่ได้อ่านแล้วก็ขอเลื่อนเป็นอาทิตย์หน้าก็แล้วกันแล้วก็ขอขออภัยแล้วเนาะสำหรับสายใดที่บ่ทันได้อ่านที่ว่าจบไปแล้วเนาะสายลังใหม่เอาตัวนี้เฮาก็มาเข้ามาสู่SS กันดีกว่าเนาะที่ท่านผู้ชมทางบ้านหรือว่าหมู่เพื่อนแล้วกันพวกเฮาได้ส่ง SS เข้ามาเนาะพวกเฮาจะอ่านฟังพร้อมๆกันเลยเนาะมันว่าสายนี้เพิ่นส่งเข้ามาว่าบ่มีฮักบ่มีเจ็บจากเศร้าเมืองพินเนาะแล้วก็เป็นแฟนกันแบบใดแล้วก็อยากฟังเพลงความหักบ่มีเหตุผลแล้วก็ขอเพลงเจ้าบ่แม่นอากาศเด้อๆไอ้กูนะหักโอ้ยเข้าใจสิบ่ต้องในใจขอบใจแทนอันนี้ส่งแท้บ่แม่นส่งผิดบ่ทีมงานจดเบอร์ให้เดี๋ยวนี้ส่งไปขอบใจอย่างหนักเลยนะมันน่าจะลืมส่งอีตึมผู้วีเจคนใหม่เด้อเนาะเออน้องใหม่ไปจ้าแล้วก็หักเจ้าเท่านั้นเนาะจักฮุกให้กับติ๊กแล้วก็ข้อเพียงใจน้อยอีกสักนึงมันข้อว่าคาดเจ้าคาดใจมอบให้กับบิลลี่แล้วก็ข้อเพียงลาดแล้วในเด้อเนาะฟังให้หมดทุกคนที่กำลังอกหักมาพร้อมกันนี่แหละนี่แหละมีขึ้นมีลงมีอกหักมีเจ็บมีซ้ำมีดีใจมีซุ่มบ้างมีเสียใจเนาะเสียใจแม่นถ้าพูดได้บ่อยากอกหักก็บ่ต้องมีแฟนก็แม่นเป็นการดีที่สุดเนาะแล้วก็ท้าบุญตันเนี่ยเราสายสุดท้ายเป็นว่าข้อเพียงขาดใจท่านผู้ชมที่ว่าขอบใจแล้วเนาะสําหรับทุกเสียงทุกสายทุก SMS ที่เข้ามาพันรายการของพวกเฮาเนาะคันถ้าบ่มีท่านผู้ชมรายการของพวกเฮาก็คงจะบ่อยู่ทุกมื้อนี้เนาะก็ขอบใจกับท่านผู้ชมเลยเนาะที่ติดตามรายการของพวกเฮาตั้งแต่ต้นจนจบเลยสิทธิ์เจ้าเมื่อวานนี้เนาะกูดได้ไปไปอันนี้เป็นเรื่องส่วนตัวนิดนึงเนาะก็คือเมื่อวานนี้กูดไปเรื่องส่วนตัวตัวเองเลยอยากขอบอกไปดูหมอมาเอ้ยหมอบอกว่าไปดูหมอสิใช่แม่นไปดูหมออยู่บ้านนั่นแหละเวลาช่วงนี้ไปใส่ให้เอาข้าวเหนียวติดไปนําเด้อว่าซั่นเป็นยังต้องมีข้าวเหนียวช่วงนี้จะมีลาบมีลาบเออมีลาบเอาไปไปได้เนาะแม่นหมกมียักแหงเนาะแม่นละเนาะคนลาวเขาต้องเวลามีลาบต้องใส่ข้าวเหนียวถ้าข้าวเหนียวไปนําแล้วจะมีลาบเอาแล้วก็ยากจะกินข้าวโอเคท่านผู้ชมนะถึงว่าเฮาจะจักกันไปในมื้อนี้เนาะแต่ว่าคําฮ้องว่าพบกับวงเฮาสิจะมาเองนั่นเก็บต่อไปแต่บ่แน่ใจเนาะบ่ฮู้ว่าสิมีโอกาสได้มาพบกับท่านผู้ชมอีกเติมหรือบ่เนาะเพราะว่าส่วนนี้ก็สิทธิ์เองก็ค่อนข้างที่จะยุ่งลายกับการเขียนบทจบซันปีนี้เป็นปีสุดท้ายแล้วเนาะว่าบ่ค่อยมีเวลาปานใดเนาะถ้าว่ามีโอกาสถ้าว่ามีเวลาเนาะก็จะเอาเวลานั้นมาจัดรายการเนาะกับการที่บ่หายโอ้ยินดีซะแม่นอะไรกันกับพวกเฮาครับที่มาอยู่มาทั้งทีแล้วเค้าก็ขอบใจนะแม่สิทธิ์เนาะขอบใจหลายหลายขอบใจเนาะกับผู้สนับสนุนที่ใจดีนี่รายการของพวกเฮาเนาะก็คือบริษัทยูนิเทลไฮซีวิตที่สดใสเนาะเราพร้อมกับฮันเสื้อผ้าเนาะอันนี้ just for you นั่นเองนะที่ว่าเอื้อเฟื้อเสื้อผ้าให้พวกเฮาได้สวมใส่มาจัดรายการทุกๆอาทิตย์กันเลยเนาะที่ว่าพวกเฮาสวมใส่กันรู้สึกว่าจะได้เบิ่งเอาเนาะทางห้างเนื้อมนเพิ่นมีแต่เสื้อผ้าใหม่ๆเข้ามาเนาะที่ว่าเป็นเทรนด์วัยรุ่นเลยเนาะถ้าว่าไปสนใจก็สามารถไปเลือกซื้อได้เนาะที่
หารของเพิ่นตั้งอยู่บ้านไส้ลมทางไปตลาดโพซีเนาะจ้าแล้วท่านผู้ชมในสิ่งสำคัญที่พวกเฮาค่าบ่ได้แล้วก็ลืมบ่ได้ก็คือบริษัทเอาไว้บริษัทเนาะโทรภาพยังสั้นแล้วสงสารเนาะที่ได้เปิดโอกาสให้พวกเฮาได้ออกอากาศเป็นประจำแต่ละอาทิตย์แล้วก็จังใจเวลา 2:00 น. แล้วก็ทุกๆวันพระแล้วก็สุขแบบนี้เนาะท่านสามารถเปิดบรรยากาศให้พวกเฮาได้เอาล่ะตอนนี้นะพวกเราจะมอบผลงานเพลงที่ท่านผู้ชมได้ส่งเข้ามาจ้ามาแล้วหลังจากที่จบผลงานเพลงนี้แล้วเนาะทีมงานแล้วก็พร้อมกับรายการของพวกเราแต่ละคนจ้าต้องขอลาไปก่อนนะสําหรับอาทิตย์นี้พวกเราต้องขอกราบคําว่าสบายดีสบายดีของอ้อ